วันนี้เราไปเริ่มต้นดูสถานการณ์ที่ประเทศฟิลิปปินส์กันก่อนนะคะเพราะว่านางกัมลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางไปที่เกาะปาลาวันค่ะซึ่งทำให้มีการจับตาดูนะคะว่าจะสร้างความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนเพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะว่าเกาะแห่งนี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันกับคุณพัฒน์ค่ะสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generationเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆว่าสหรัฐอเมริกาเดินเกมแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีโจไบเดนเพิ่งหารือเรื่องร่วมกันอุณหภูมิกำลังจะดีขึ้นแล้วล่าสุดเนี่ยรองประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางเยือนเกาะด่านหน้าในทะเลจีนใต้ของฟิลิปปินส์ด้วยนะคะมาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะเรียกว่าก็น่าจะเป็นการส่งสัญญาณไปถึงประเทศจีนที่ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะคะสำหรับหมากเกมนี้ของรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็คือนางกัมลาแฮร์ริสันเองค่ะภารกิจในการเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็มีขึ้นทั้งหมด3วันด้วยกันวันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในจุดหมายนะคะที่รองผู้นำนางแฮร์ริสของสหรัฐนะคะเดินทางไปที่เกาะปาลาวันเกาะปาลาวันที่ว่านี้อยู่ตรงไหนให้คุณผู้ชมมาดูแผนที่ตรงนี้จะได้เห็นภาพไปด้วยกันอย่างชัดเจนนะคะพามาดูในบริเวณหน้าน้ำทะเลจีนใต้ที่คุณผู้ชมเห็นเส้นสีแดงเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเรียกกันว่าเส้นแดง9ขีดนะคะของประเทศจีนหรือว่า9 dash line นะคะที่ประเทศจีนอ้างกรรมสิทธิ์ว่าบริเวณหน้าน้ำในทะเลจีนใต้ตรงนี้เนี่ยเป็นของประเทศจีนแน่นอนในพื้นที่เดียวกันนี้นะคะทางฟิลิปปินส์เองก็มีการอ้างกรรมสิทธิ์ด้วยเหมือนกันก็คือเส้นที่มีการขีดเอาไว้สีน้ำเงินตรงนี้นะคะที่ฟิลิปปินส์อ้างกรรมสิทธิ์ทีนี้บริเวณนี้ค่ะเป็นหมู่เกาะสแปรดลีย์นะคะที่ทั้งจีนทั้งฟิลิปปินส์อ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ตรงนี้ทีนี้จุดที่รองประธานาธิบดีแฮร์ริสเดินทางไปเยือนก็คือเกาะสีม่วงๆเนี่ยค่ะเรียกกันว่าเกาะปาลาวันนะคะนี่เป็นเกาะด่านหน้าของประเทศฟิลิปปินส์เลยนะคะก่อนที่จะออกไปสู่บริเวณหมู่เกาะสแปรดลีย์เพราะฉะนั้นก้าวย่างของรองประธานาธิบดีกัมลาแฮร์ริสจึงน่าจับตาดูมากๆนะคะก็เดินทางไปที่เกาะปาลาวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้นะคะแล้วก็ได้มีการให้คำมั่นกับประชาชนชาวฟิลิปปินส์นะคะว่าเราจะยืนหยัดเคียงข้างพวกคุณนะคะแล้วก็ยึดมั่นในเรื่องของเสรีภาพในการเดินเรือเสรีภาพในการบินเหนือบริเวณพื้นที่ในน่านน้ำทะเลจีนใต้นะคะการเดินทางเยือนของรองประธานาธิบดีกัมลาแฮร์ริสครั้งนี้นะคะก็ไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ยาวนานที่สุดนะคะแล้วก็มีความสำคัญมากที่สุดของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนั่นเองซึ่งสำนักข่าว The Straits Times นะคะได้รายงานอ้างผู้เชี่ยวชาญบอกว่าแม้การเยือนเกาะปาลาวันของนางแฮร์ริสอาจจะทำให้จีนไม่สบายใจแต่สหรัฐจะได้ประโยชน์จากการส่งสัญญาณหนักแน่นเพื่อรับประกันให้แก่ฟิลิปปินส์นะคะแน่นอนอย่างที่บอกว่าไม่มีใครทำอะไรให้ฟรีๆอยู่แล้วที่ผ่านมาสหรัฐยกระดับหน่วยยามชายฝั่งของฟิลิปปินส์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในการเยือนครั้งนี้เธอก็ได้นี่เลยค่ะขึ้นไปที่เรือยามชายฝั่งฟิลิปปินส์ที่ใหญ่ที่สุดลำหนึ่งด้วยนะคะโดยฟิลิปปินส์ถือว่าเป็นอดีตอาณานิคมของสหรัฐเคยเป็นหนึ่งในที่ตั้งของฐานทัพเรือและฐานทัพอากาศที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐนอกผืนแผ่นดินของสหรัฐนะคะแต่ว่าฐานทัพเหล่านั้นปิดตัวลงไปในช่วงยุคต้นทศวรรษที่90หลังจากที่วุฒิสภาฟิลิปปินส์ปฏิเสธการขยายฐานทัพแล้วก็ให้ทหารอเมริกันมีส่วนร่วมผ่านการซ้อมรบขนาดใหญ่กับกองทัพฟิลิปปินส์ภายใต้ข้อตกลง1999ว่าด้วยการเยือนของทหารระหว่างกันซึ่งรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์ห้ามการมีทหารต่างชาติปฏิบัติการในฟิลิปปินส์นะคะยกเว้นมีส่วนที่สัญญาหรือว่าข้อตกลงพิเศษนอกจากนี้ก็ยังห้ามทหารต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสู้รบในประเทศด้วยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสหรัฐมากๆเลยทีเดียวนะคะในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักปี2014นะคะฟิลิปปินส์กับสหรัฐอเมริกาเขามีข้อตกลงด้านความมั่นคงร่วมกันที่เรียกกันว่าเอ็ดการ์หรือว่า EDCA นี้นะคะเมื่อปี2014ย่อมาจาก EnhancedDefense Cooperation Agreement นะคะเป็นข้อตกลงด้านความมั่นคงระหว่างกันในการเพิ่มเรื่องของความร่วมมือด้านกลาโหมนั่นเองนะคะแล้วก็มันชะงักไปในสมัยที่ฟิลิปปินส์มีผู้นำที่ชื่อว่าดูเตเต้นะคะ
หายไปสำหรับความร่วมมือเนี่ย 5-6 ปีด้วยกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพอได้ผู้นำคนใหม่อย่างเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ที่สนอกสนใจในการให้ความร่วมมือกับสหรัฐมากกว่าจีนนะคะก็เลยกลับมาฟื้นฟูในเรื่องของเอ็ดการ์ตรงนี้ขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วก็ล่าสุดมีการเปิดเผยออกมาจากเจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์นะคะว่าสหรัฐต้องการที่จะสร้างเป็นโครงสร้างทางการทหารเพิ่มขึ้นอีก5แห่งในประเทศฟิลิปปินส์นะคะจุดทั้ง5แห่งที่สหรัฐต้องการอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยนะคะบริเวณทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์บริเวณทางตะวันตกแล้วก็ตะวันออกของฟิลิปปินส์รวมถึงที่บริเวณเกาะปาลาวันด้วยนะคะถามว่าฟิลิปปินส์มีความสำคัญมากขนาดไหนสำหรับสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมดูแผนที่นี้แล้วจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะบริเวณเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์อยู่ห่างจากเกาะไต้หวันเพียงแค่ประมาณ200กิโลเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สหรัฐต้องการก็คือการสร้างโครงสร้างทางการทหารไว้บริเวณทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์หลายจุดทีเดียวนะคะเพื่อที่จะเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆจะเป็นจรวดจะเป็นขีปนาวุธใดๆก็ตามนะคะเผื่อกรณีฉุกเฉินที่มันเกิดเหตุการณ์การแทรกแซงหรือว่าการรุกรานไต้หวันสหรัฐจะใช้จุดหลังเก่าเหล่านี้แหละค่ะเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติการในพื้นที่ของอินโดแปซิฟิกในประเด็นของไต้หวันนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะความสำคัญมากๆนะคะของประเทศฟิลิปปินส์ในการที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเลยของสหรัฐอเมริกาในพื้นที่อินโดแปซิฟิกนั่นเองค่ะแล้วเหตุใดนะคะทำไมฟิลิปปินส์อย่างที่บอกนะคะว่าถึงมีความสำคัญในเรื่องนี้มากๆนะคะทางด้านของแรนดัลล์ชริเวอร์ที่เคยทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเอเชียตะวันออกในเพนทากอนภายใต้รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเมืองลูซอนนี่แหละถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่สุดเลยต่อกองทัพของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการติดตั้งจรวดติดตั้งขีปนาวุธหรือว่าระบบปืนใหญ่ที่จะสามารถนำใช้เพื่อตอบโต้กรณีการรุกรานไต้หวันอย่างทันท่วงทีนะคะโดยหลังจากที่สิ้นสุดยุคของรัฐบาลดูเตเต้ก็ทำให้รัฐบาลสหรัฐกลับมาแสวงหาพันธมิตรด้านความมั่นคงกับฟิลิปปินส์อีกครั้งผ่านสนธิสัญญาด้านกลาโหมที่มีระหว่างกันมาอย่างยาวนานที่เรียกกันว่าเอ็ดการ์นี่เองนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้อย่างที่เราได้รายงานกันไปแล้วนะคะทางด้านของรองประธานาธิบดีกัมลาแฮร์ริสได้เดินทางไปที่ฟิลิปปินส์แล้วก็เข้าร่วมหารือกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ด้วยนะคะหารือก็เป็นความสัมพันธ์ที่หวานชื่นระหว่างกันนะคะก็เน้นย้ำว่าสหรัฐจะให้ความช่วยเหลือด้านการทหารกับฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องซึ่งผู้นำของฟิลิปปินส์มาร์กอสจูเนียร์เขาได้พูดคำนี้เอาไว้ค่ะบอกว่ามองไม่เห็นอนาคตของฟิลิปปินส์ที่ไม่มีสหรัฐรวมอยู่ด้วยเรียกว่าเป็นการโปรยคำหวานอย่างมากเลยทีเดียวนะคะคุณนันชนกค่ะสำหรับผู้นำคนใหม่ของฟิลิปปินส์ชัดเจนแล้วจุดยืนก็คือไปทางฝั่งของสหรัฐอเมริกามากกว่าจีนอย่างแน่นอนเลยค่ะค่ะในโอกาสนี้นะคะคัมลาแฮร์ริสก็ไปขึ้นเรือราดลาดตระเวนที่ใหญ่ที่สุดลำนึงของฟิลิปปินส์ด้วยนะคะตอนที่ไปปาลาวันแล้วก็มีการประกาศมอบเงินช่วยเหลือนะคะประมาณ 7.5 ล้านดอลลาร์ให้กับหน่วยยามชายฝั่งฟิลิปปินส์ไว้เสริมศักยภาพของตนเองด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TN ช่อง16ด้วยนะคะและคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ